สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการป้องกันการใช้เทคโนโลยีจากพวกมิจฉาชีพซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ตามแต่เวลานี้มีการคำนึงอย่างมากเกี่ยวกับเด็กเล็กและเด็กในวัยเจริญเติบโตที่ยังไม่มีวิจารณญาณ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ตามที่เผชิญกับพวกมิจฉาชีพและจำเป็นจะต้องหาทางที่จะป้องกันตัวเองจากพวกมิจฉาชีพในประเด็นแรกของวันนี้ที่เราจะคุยกันนั้นก็คือการที่คุณพ่อแม่จะสามารถดูแลลูกและป้องกันลูกจากการอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรนะฮะคราวนี้สิ่งที่เราได้จะนำมาพูดกัน3ประเด็นใหญ่ๆนั่นก็คือ1การป้องกันวิธีการแห่งการป้องกัน2การสร้างกฎและขอบเขตให้กับลูกและ3การสร้างความสัมพันธ์ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่3นี่เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งลูกนั้นจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เรากำลังทำมันมีข้อความที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสนใจที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้จากCenter of Parenting Education ซึ่งในสหรัฐอเมริกาได้เผชิญกับปัญหานี้อยู่มากมายและปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราใครก็ตามที่ไปถามพวกนักจิตวิทยาที่ให้คำแนะนำกับเด็กๆเนี่ยอันนี้ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตปัญหาเรื่องความว้าเหวนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้พูดกันใน2ครั้งที่แล้วว่าด้วยกฎเกณฑ์และความอันตรายของอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติอันนี้นะและสารเคมีที่มันหลั่งออกมาจากสมองถ้าหากว่าเราเล่นเกมทั้งหลายมากเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเราทำไงที่จะมีการป้องกันมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่ว่าเราทั้งหลายเกิดในยุคของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไกลอย่างมากทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วของเราที่เราสามารถจะรู้อะไรก็ได้อยู่ในขอบเขตของโลกใบนี้และอื่นๆซึ่งความรู้นั้นกว้างขวางอย่างยิ่งให้เราที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งนี้พ่อแม่ที่มีลูกเล็กสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ3ประการ 1. การป้องกันเวลานี้ใครก็ตามที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตพ่อแม่อาจจะบอกกฎเกณฑ์กับลูกบอกว่าคุณต้องนั่งในที่ที่ทุกคนสามารถเห็นคุณอยู่กับอินเทอร์เน็ตอันนั้นได้หรือเกมทั้งหลายที่คุณกำลังเล่นพ่อแม่นั้นอยู่ใกล้ๆและสามารถจะรับรู้ได้นะรวมทั้งพ่อแม่สามารถจะตรวจสอบดูจดหมายอีเมลทั้งหลายแหล่ที่ลูกนั้นเขียนหรือมีการตรวจสอบโดยการ tracking นะก็มีการแนะนำบอกว่าควรจะมีการซื้อ tracking program ให้กับพ่อแม่เพื่อจะได้รู้ว่าลูกนั้นได้ติดต่ออะไรและมีอะไรได้บ้างนะแล้วเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้านอนนั้นทุกอย่างจะต้องส่งให้พ่อแม่ได้รับทราบเพื่อที่ว่านี่คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะยิ่งกว่านั้นแล้วการใช้อีเมลร่วมกันกับพ่อแม่ให้ได้รับรู้นั้นยิ่งจะทำให้เราได้รู้ว่าลูกนั้นติดต่อกับใครบ้างอันนี้คือในหลักของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับโดยตรงกับการสร้างการป้องกันที่จะไม่เกิดขึ้นรวมทั้ง อาจจะช่วยเหลือลูกในการรู้ว่าการใช้ Facebook หรือ Instagram นั้นเรามีข้อมูลอะไรส่วนตัวที่เราควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผยอย่างไรนี่คือสิ่งที่พ่อแม่จะต้องค่อยๆสอนลูกฉะนั้นการที่เราได้คุยกับลูกแล้วก็ให้ลูกนั้นเข้าใจถึงการป้องกันเหล่านี้เป็นการป้องกันไว้การที่ดีกว่าที่จะมาแก้ในภายภาคหลังนี่คือข้อมูลที่เราสามารถจะให้ในการที่เราลูกนั้นจะมีอินเทอร์เน็ตและเป็นโลกของเขาในอนาคตได้ประเด็นที่2นั่นคือการสร้างกฎและขอบเขตในการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะคุยว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตในประเด็นไหนบ้าง
แค่ไหนที่เราควรจะใช้ขอบเขตและภาษาที่เราใช้มารยาทในการใช้และการโต้ตอบอันนี้คือสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นในองค์กรของการใช้อินเทอร์เน็ตยิ่งกว่านั้นแล้วสิ่งที่พ่อแม่จะต้องป้องกันก็คือกำหนดเวลาดูในบ้านว่าเวลานี้อยู่ในหน้าจอนั้นควรจะมีซิกจำนวนเท่าไหร่เช่นครึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอย่างมากต่อวันการกำหนดเวลาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้รู้ให้เด็กรู้ว่าเขาจะต้องมีขอบเขตในการใช้2การไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ใครเหมือนกับคนแปลกหน้าที่เราจะไม่ข้อมูลส่วนตัวกับเขาซึ่งอาจจะเกิดรายได้ภายหลังการไม่ให้ใครรู้ข้อมูลส่วนตัวนี้มีผลกระทบต่อในรูปหลายรูปแบบต่อไปในอนาคตของเขาเพราะเนื่องจากการใช้การแบงกิ้งในธนาคารในพวกนี้เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาต้องใช้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่การเตรียมตัวเข้าไปก่อนที่จะเผชิญกับโลกภายนอกต่อไปอย่าพบใครที่เกิดจากการแนะนำจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคนแปลกหน้าทั้งหลายรวมทั้งไม่ตอบอีเมลที่เขียนมาแปลกในรูปแบบต่างๆอันนี้คือการสร้างขอบเขตให้เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกแต่มาถึงข้อที่3ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนที่พ่อแม่จะแสดงพฤติกรรมของการป้องกันลูกและสร้างกฎขอบเขตนั้นพ่อแม่ควรจะต้องให้ลูกนั้นทราบว่าสิ่งที่เราทำนั้นคือการความรักที่เขามีต่อลูกและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแล้วมาเสียใจในภายหลังฉะนั้นพ่อแม่จะต้องใช้เวลาในการเสวนากับลูกพูดถึงในเรื่องของอินเทอร์เน็ตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของไซเบอร์ทั้งหลายแหละให้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ในโลกขณะนี้และการเรียนรู้ที่จะรู้จักสื่อความหมายให้กับลูกตรงๆเช่นเวลานี้ลูกกำลังทำอะไรแต่ไม่ใช่เป็นการทำให้ลูกนั้นรู้สึกว่าคำพูดเรานั้นมีความรุนแรงโทนที่ใช้สำเนียงที่ใช้วิธีการที่เราให้กับเขาฉะนั้นไอ้เรื่องของการป้องกันมนุษย์จากอินเทอร์เน็ตที่จะไม่ให้เกิดความเลวร้ายได้นั้นมันต้องเริ่มมาจากพ่อแม่ที่ให้ความรักแห่งความเห็นใจกับลูกตั้งแต่เล็กๆแบบบอกฉะนั้นความรักที่เราให้กับลูกนั้นน่ะมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำเราไปสู่การที่จะป้องกันลูกในทุกๆประเด็นฉะนั้นก็กลับมาสู่ประเด็นที่ว่าลูกนั้นสามารถจะเข้าใจถึงความรักที่เราให้กับเขาสามารถจะเข้าใจถึงว่าสิ่งที่เราได้เข้าไปยุ่งอยู่กับลูกของลูกโลกของอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นไม่ใช่เป็นการเข้าไปสู่โลกส่วนตัวของเขาแต่เป็นการป้องกันเขาจากโลกที่อาจจะเป็นอันตรายเกิดขึ้นได้ในภายหลังฉะนั้นการพูดตรงๆกับลูกจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้ลูกนั้นได้เข้าใจแล้วก็ไปในทางทิศทางที่ผิดได้สำคัญคือว่าความเป็นห่วงบรรยายของเรานั้นลูกนั้นจะต้องเข้าใจเราจะต้องอธิบายอาจจะต้องชักแม่น้ำทั้ง5ว่าการห่วงลูกจากอินเทอร์เน็ตนั้นคือการห่วงลูกจากโลกทั้งใบที่มันมีอันตรายอย่างมากในขณะนี้คุณอาจจะยกเอาตัวอย่างสารพัดตัวอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราและบทบาทของไอเทคโนโลยีที่เอื้อให้มิจฉาชีพนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องชี้ให้ลูกได้เห็นยิ่งตอนนั้นแล้วการเรียนรู้ทั้งหลายที่ลูกจะต้องรู้ก็คือว่าความรู้นั้นมีประโยชน์แต่เราต้องเลือกทางที่จะเข้าไปเรียนความรู้นั้นๆเพราะอินเทอร์เน็ตนั้นมีทางให้เลือกเราทั้งรู้ในสิ่งที่ควรรู้และในสิ่งที่ไม่ควรรู้ฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าอะไรที่เราเป็นสิ่งที่มีปัญหาและอาจจะเกิดปัญหาแก่เราได้ในอนาคตถ้าเราไปรู้มันโดยที่เราไม่มีความสำนึกมาก่อนว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรามันก็มีตัวอย่างมาเยอะแยะมาก
จากอดีตที่ว่าการเล่นเกมการดูอินเทอร์เน็ตที่เลวร้ายกับส่งผลก่อให้เกิดการคดีต่างๆนานาบนโลกใบนี้ฉะนั้นการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการแก้นะดิฉันก็ได้พูดมาหลายครั้งถึงการที่ว่าโทษของเทคโนโลยีนั้นมีอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้จักใช้มันไม่ต้องแค่ถึงเด็กแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่เวลานี้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในวัยดิฉันเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่กลางอยู่กับบ้านนั่งหน้าจอโทรทัศน์หรือไม่ก็เขียนอินเทอร์เน็ตแทนที่จะไปดูต้นไม้ดูสวนหรือทำความสะอาดบ้านอันนี้คือหายนะคือมันง่ายที่จะนั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้โทรทัศน์นั้นอะฟีดอินเราให้อินโฟเมชันเราให้ความบันเทิงกับเราแทนที่จะเกิดประโยชน์สุขในการความสงบทางจิตใจและคุณให้ข่าวสารต่างๆเข้ามามีบทบาทกับชื่อคุณทำให้เกิดความขุ่นมัวเพราะเวลานี้ข่าวต่างๆมันหาดียากคุณก็จะได้ข่าวที่เกิดความมีความทารุณโหดร้ายมีความไม่เข้าใจมีความปล้นสะดมหรือการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันบางคนก็จะกลายเป็นโรคประสาทไปเลยปิดประตูมืดอยู่ในบ้านไม่ยอมเปิดประตูออกไปดูโลกภายนอกเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นอันนี้คือหายนะของมนุษยชาติเช่นกันคือตราบใดที่เราทำตัวให้ห่างไปจากธรรมชาติห่างไปจากโลกภายนอกเราก็จะเหลือแต่โลกใบเล็กๆที่เราไม่เข้าใจและก็ทำให้เกิดความทุกข์ระทมแก่เราในที่สุดฉะนั้นวันนี้ดิฉันได้คุยในเรื่องเหล่านี้มาเพื่อที่ว่าเราแต่ละคนจะได้ช่วยกันป้องกันตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเหยื่อของสิ่งรอบตัวเราเทคโนโลยีที่มีทั้งโทษและมีทั้งประโยชน์มหาศาลเนี่ยมันทั้งให้คุณประโยชน์และทางใดที่เราจะตักตวงประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตของเราในอนาคตถึงกระนั้นก็ตามดิฉันยังมองเห็นว่าถ้าหากเราแต่ละคนนั้นสามารถจะกลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทำไมเราถึงนั่งดูโทรทัศน์ไม่ยอมลุกจากที่และถ้าเราเข้าใจยิ่งกว่านั้นก็คือโทรทัศน์มันดึงดูดเรามันทำให้เรานั้นจังงังอยู่กับหน้าจอและก็ไม่เคลื่อนไหวเพราะมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆทุกๆวินาทีเนี่ยเขาต้องคิดค้นการโฆษณาชวนเชื่อคิดค้นการทำอะไรอย่างที่จะทำให้เรานั้นตรึงอยู่กับจอหน้าเรานี่คือวิธีการนะรวมทั้งวิธีการในการที่จะสร้างเกมที่จะทำให้เรามีความตื่นเต้นแล้วก็ผูกติดอยู่กับเกมนั้นแล้วก็เอาอยากจะชนะเกมนั้นบ้างหรือแพ้บ้างหรือว่าในที่สุดก็ต้องเอาชนะให้ได้นี่คือการเทคนิคของเทคโนโลยีหรือคนที่สร้างเกมเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เรายืนเพื่อจะให้เราดันติดตามต่อไปนี่ก็ตกเป็นเหยื่อของสิ่งรอบตัวเราทางเดียวที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่เราสามารถจะสร้าง protection ให้กับตัวเองรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะถึงแม้เวลานี้เราก็อยู่ท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะโกรธดีใจเสียใจความโลภทั้งหลายแหล่ที่เป็นผูกดันมนุษย์ผูกพันมนุษย์ให้ไปกระทำในสิ่งต่างฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นเราก็จะสามารถอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกของเราได้เป็นไทยแก่ตัวเองที่จะอยู่อย่างปลอดโปร่งและอยู่อย่างรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรยังผู้ที่อายุขนาดดิฉันเนี่ยทางการแพทย์ก็บอกคุณอย่าไม่นั่งจนเกิน45นาทีใครก็ตามที่มีลูกมีเป็นลูกมีพ่อแม่อย่างขนาดดิฉันนี่คุณก็สามารถจะบอกกับท่านได้ว่าถ้าจะนั่งดูก็เปลี่ยนอิริยาบถบ้างทำนู่นทำนี่ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองหาอะไรก็ตามที่น่าสนใจทำนะทั้งมือและก็ทั้งสมองทั้งการเคลื่อนไหวมันจะทำให้เราไม่หยุดนิ่งกับที่ไม่สแตติกมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้เราคล่องตัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเรามากกว่าที่เราจะตกเป็นเหยื่อของสิ่งแวดล้อมโทรทัศน์หรือเกมหรืออะไรก็ตามนะมันมีสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตอีกเยอะมากที่เราสามารถจะทำได้ในวิธีการต่างๆที่เราสามารถจะลึกศึกษาและค้นคว้าได้เพิ่มขึ้นเติมดิฉันทำไลฟ์ในวันนี้เพราะว่าคิดว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่มีความสนใจที่จะตั้งคำถามก็กรุณาถามได้นะคะ
เราคงมีเวลาไม่มากในวันนี้แต่ดิฉันยินดีถ้าใครสนใจที่จะเสวนาพูดคุยกันเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันนะคะถ้าไม่มีนะคะเราก็จะขอยุติกันในช่วงนี้วันอาทิตย์เราก็จะมีการเสวนาในเวลา10โมงถึง11โมงเพื่อที่เราจะได้คุยกันในเรื่องที่เราคั่งค้างเอาไว้หรือว่ามีประเด็นไหนที่คุณอยากจะตั้งคำถามเราก็สามารถจะคุยได้ต่อไปนะคะในขณะเดียวกันคุณอาจจะเตรียมคำถามในประเด็นที่คุณอยากจะสนใจมากขึ้นหรือแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณอยากจะนำมาวิเคราะห์มากขึ้นเราก็จะคุยกันได้นะคะณวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ